องค์เทวานังณป่านี้กิติพระพุทธองค์พ้นโอกิติโสเทวังกิติพระพุทธองค์กิติโสเทวังสุขังโตสวาสวาหุมองค์เทวานังปูชายะเทวะหังสัมมาพุทโธทวาอิมังปันทะลังอังคันเตปูชายะด้วยเดชะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนมัสการแด่เทพเทวาด้วยเทพเทวีเทพเทนามพระผู้เจ้าที่พระชายาองค์นนำพระผู้นำก้าวเจ้ากรุงมารีพระเอวานีที่พระญาณดวงพระปัญญาบุรณะมหาสัตว์ประการพระเจ้าปัญจชนสร้างดังหลายตลอดมาทุกปัญญาทุกดวงที่คุ้มครองอนันต์เหตุสถานที่อย่างนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาเชิญมาพร้อมกันณบริเวณสถานที่แห่งนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลข้าพเจ้าทั้งหลายมีศรัทธาจัดเครื่องบูชามาถวายเป็นประจำในสักการะเนื่องในโอกาสถวายท่านกระถิ่นและยกย่องฉันเจดีในสถานที่นี้ในวันนี้ในครั้งนี้ขอท่านให้โปรดเสด็จมารับเครื่องบูชาอันอยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้านี้กรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดครอบครัวบริวารสัตว์ประชาชนผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้หากได้ประพฤติต่อท่านด้วยการเหยียดดำต้องสีดำมั่งคงดำได้เจตนาพอดีไม่ได้เจตนาพอดีก่อนที่จะโอนเงินมาตามโอสิกรรมให้แก่พระเจ้าทั้งหลายครอบครัวบริวารและสัตว์ประชาชนในสถานที่แห่งนี้ผู้สนบนบุญที่ยังจำหลายได้ลำเพียนในวาระนี้ขออิทธิวายเป็นสักการะบูชาขอท่านได้เมตตาปราณทางบอลคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าหลายครอบครัวบริวารสัตว์ประชาชนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงในที่เดิมท่านจิตใจที่หายครับI'm not going to be able to do it.
ั้นที่มาในรักพี่นักรักษาในจังหวัดลำพูนแห่งนี้แต่พี่นักรักษาที่น้ำลมไฟในโลกทุนนี้ก็จะเกิดครั้งกรณีในสัมภาระก็จะมาเกิดแก่พิธีกรรมที่ได้รับถวายในวันนี้ให้ต้องนำพิธีมาเลยเกิดฟ้าในกาลปัจจุบันคือพระเจ้าค่ะI'm not.
ในสถานที่นี้พระพุทธประธานเราจะเจริญให้แก่สถานที่นี้ไปแล้วจะวันเช้าท่านเสด็จประทานพระวันชัยได้คือพระเจ้าค่ะThank you.
สมีพระพิธานขอทุกคนจะได้มาดับเลือดสักการะอีกแน่นบอกมาโมทนาบุญในวันนี้ส่วนที่ที่จะลงในภาคนะเพื่อไม่บ้าหมอกันนะเมตตาขอจงการุณาไว้ผลว่าที่ผลว่าดับเกิดวัดพิธีกรรมซึ่งมีคุณอาวุธมีสิ่งที่เป็นท้าสมบัติซึ่งเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระธาตุและพิธีในการยกยอดสัจเจดีในวันนี้ได้ทำพิธีในการถวายเครื่องบูชาอาญาปวดทุกสิ่งทุกประการในวันนี้และก็จงได้โปรดประทานพรและขอพระอนุโมทนาบุญให้ท่านเจ้าภาพและท่านศรัทธาที่มาร่วมพิธีในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญสมดังความมุ่งมาปรารถนาทุกประการด้วยเถิดThank you.
ได้ปลูกผ้าแพรมงคลเสร็จนะครับให้ยืนรอเพื่อที่จะยกยอดสังฆทานสถาพระเอาในจามยกยอดสังฆทานมายืนรอนะครับเริ่มกับวันนี้เวลาตอนเช้า9 โมงนะครับวันนี้8 โมง 4 โมงวันนี้ยังเปิดโอกาสทุกท่านทำเองนะครับเริ่มก็8 โมง 50โยมแม่สุดแก้วขบวนได้เลยแม่สุดแก้วเดี๋ยวเราได้เรียนมาบรรจบครบรอบมีความรับหนึ่ง
ในโอกาสวันนี้อันดับแรกในคำรบเบื้องต้นกราบขอกราบนมัสการถวายความเคารพซึ่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธการทำและประสงค์เป็นต้นเป็นประธานตรงน้อมกราบพระพุทธพระปฏิมากรพระพุทธรูปอันได้ปฏิสถานพระปัญญาตั้งไว้ในวิหารในโลกุตตรและกราบพระพันเจ้าเมธีพระเกี่ยวเจ้าทั้งสามในวันโกรธนี้ด้วยความน้อมน้อมถวายความเคารพพระภูมาชัยประสิทธิ์โคริปัญโยแห่งพรพญานคราชอำเภอแม่ฮอนวันนี้พระภูมาชัยประสิทธิ์และคณะหายคุณโยมแม่ได้ให้เกียรติเดินทางมาจากอำเภอแม่ฮอนวันนี้ถวายความเคารพพระภูวิโรจน์ชยามรภูมาสันติการยินพองเจ้าว่าวัดโบสถ์น้ำลิ้มแล้วก็วันนี้เรียนคุณแม่อนุดีศิรินทร์ผสมบัตรรัตนมหาวาสิกาใหญ่แห่งล้านนาแล้วก็วันนี้ครอบครัวเนียมพังครอบครัวเนียมพังได้เงินเกียรติมาล้างองค์ตระกูลเนียมพังเจ้าข้าแล้วก็เจ้าข้าอีกหลายสายนะครับเจ้าข้าอีกหลายสายขอยินดีต้อนรับเจ้าข้าอาทิตย์นานผู้สายของวัดโบสถ์น้ำดิบวันนี้ได้รับเมตตาจากพระภูมาชัยประสิทธิ์การเป็นความน้อมน้อมพระภูมาจะเป็นนางกิติพงศ์ตอนนี้เปิดโอกาสเข็มสามนาทีเข็มสามนาทีสักการเป็นตะพุ่นก่อนของทุกส่วนเตรียมพร้อมเรื่องคะแนนเราจะขึ้นสัญญาณเสียงพร้อมกันตอนนี้เราลงเสียงทุกเสียงลงเสียงทุกเสียงคะแนนตอนยกชัดเราจะขึ้นเสียงทุกเสียงพร้อมกันตอนนี้เราจะลงเสียงทุกเสียงดังนั้นตอนยก1ระฆัง2กลองปูชา3เสียงว่านกองกองวงดุริยางค์องค์หีเทพประสิทธิ์สินสนีต้นเรื่อง4เสียงชยันโต5เสียงสาธุการ6เสียงพุกตะไลไฟพะเนียงดังนั้นวันนี้เอา7เสียงมหามงคลนะครับนึงดังนั้นวันนี้เสียงกองอุ้ยลังกังเลงกองหลวงกองปุญญาคณะดุริยางค์องค์หีบ้านกองกองวงเสียงชยันโตเจริญชยมงคลคาถาเสียงสัทธาสารผู้ดังๆเสียงผู้กองไฟตะไลไฟพะเนียงวันนี้เราจะได้ยกฉันขึ้นกลางกั้นบนพระธาตุเจ้าแห่งวัดโบสถ์น้ำดิบดังนั้นวันนี้ตั้งแต่เวลา 7:39 นอาจารย์ครูได้กระทำการบวงสรวงบัณฑีพลีกรรมบูชาฤกษ์บูชาเทพเจ้าเหล่าเทวาตามยาคัมพิธีประเพณีแต่โบราณบูชาองค์พระพิฆเนศเป็นเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานองค์พระอิศวรเจ้าคือพระศิวะองค์พระวิษณุก็คือองค์นารายณ์สีกรพระหานิรักษ์และบูชาพระวิษณุกรรมแห่งช่างบรมครูศาสินทั้งหลายและเสือวัดเสือมาเทพเจ้าเหล่าเทวาวันนี้ย่อมห้ามได้ให้เกียรติเดินทางมาถึงเรียบร้อยได้รองพระเพรโอ้ยเจ้าภาพมาละคณะทีมงานใหญ่ได้สนองงานอยู่หลายการเจ้าภาพมาที่แต่งกายเป็นสาวที่เหลือยินดีต้อนรับนะครับคุณสตรีไทยเจ้าภาพกฐินทานวันนี้เลยหลั่งไหลเดินทางมาเดี๋ยวเจ้าภาพพระเพรก่อนนะก็ได้เวลาเราจะยกฉันก่อนแล้วมันจะแข่งสักคนกันเนาะจำภาพเต็มพร้อมหลับมาสักหน่อยเวลาอีกแสนสามสี่นาทีเจ้าหน้าที่เตรียมภาพแพร่ให้กับจำภาพมาแล้วครับจะได้เตรียมภาพแพร่ให้กับจำภาพในรายการนี้ตามเรื่องยามกำหนดการเวลาพิธีการล้านนาให้เรียบร้อยเจ้าภาพมาถึงรับผ้าแพรจากคณะสตรีแม่บ้านแล้วก็ผูกผ้าแพรเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่ง59เลขศักดิ์สิทธิ์59เลขมงคลปฐมฤกษ์กันและแห่ง4นาทีจะภาพผูกเลยนะในอีก4นาทีเพราะว่าเริ่ม 8:59 เวลาของเจ้าภาพเหลือ3นาทีนะครับ
เวลาเจ้าภาพจะสาธิตดีเท่านั้นนะจ๊ะเจ้าภาพอธิษฐานให้ดีแล้วรีบผูกผ้าแพรเลยรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงแล้วก็สวยอย่างนี้ตลอดไปนะเจ้าภาพได้เสบทนหรอผูกผ้าแพรได้เลยผูกผ้าแพรอันที่แค่ง่ายๆที่มีต่างยางโอเคที่มีต่างยางอ้าวสัทธาลูกมารอเลยถือได้ไว้เลยถือสายศีลไว้เลยคุณประจำหลังราชวัตรหลังราชวัตรแล้วเจ้าภาพอยู่ในเขตราชวัตรแม่ลูกนี้นั่งในราชวัตรนะแม่ลูกนี้นั่งในราชวัตรตอนนี้พระครูบาชัยประสิทธิ์ท่านเมตตาเป็นประธานเอาไฟมาให้แม่ลูกนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวดึงไฟมาห้ามดึงเพื่อมันเข่งปล่อยมายันยานห้ามบอกปล่อยยานมันจะพุทธปล่อยมาเนอปล่อยมาเนอสภาบ้านเอาปล่อยมาเนออ้าวปล่อยก่อนปล่อยก่อนอ้าวห้ามมันห้ามมันเข่งมันพุทธแล้วเราจะได้ยกชัดเป่าหนึ่งไฟพุทธกลางลำดังนั้นจะต้องปล่อยไปเรื่อยๆตั้งจิตอธิษฐานเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าเหลือเวลาอีก2นาทีอีก2นาทีอีก2นาทีเจ้าภาพคนไหนผูกเสร็จเข้ามาในราชวัตรเลยท่านใดผูกเสร็จแล้วเข้ามาในราชวัตรสลาขึ้นบวชเถอสลาขึ้นบวชเถอสลาขึ้นบวชเจ้าภาพท่านใดผูกเสร็จเข้ามาอยู่ท่านใดรั้วราชวัตรสำโพงของกล้วยง่อยตอนนี้พระครูบาชัยประสิทธิ์เมตตาเป็นประธานครูบาเจอแล้วอธิษฐานแล้วปิดทองแล้วครูบาชัยประสิทธิ์ก้อนพญานาคใส่กระถางก็ชัดที่สูงจริงการตั้งบังเอาเหนือพระธาตุเจ้าหมุนน้ำนิ่มเพื่อพกเย็นเป็นสูงคำว่าชัดต้องจ้องมาเนิ่นแล้วเมื่อจ้องมาซ้อนกันหลายชั้นจะได้ว่าเจ้ามาสอนกันแสดงยศนะครับแสดงยศพระมหากษัตริย์ที่เก้าชั้นเรียกว่าล้มพระประดนมหาสวินชันอันนี้เป็นสุวรรณชันชันคำเจ้าฟ้าเห็นชั้นห้าชั้นสามชั้นเพื่อว่าชันองค์ชันคำเพื่อต้องการจังบังเอาพระท่านเจ้าเหนือเสียงเหนือเก้าพระเจ้าหลวงก็ได้ยกชันอาการจังบังเอาอุบาเจ้าในประสิทธิ์ใส่กระถาบรรลุสูงเพื่อใส่กระถาฟ้าขี้ฟ้าผ่าฟ้าเปลี่ยนฟ้าผ่ามาฟ้าปั้มกระโดดยิงมันบินขึ้นฟ้าผ่าฟ้าเอามือเอามือตามไปใส่กระถางฟ้าพี่อุบาลมุนก็มีกระถางแล้วก็มีสถิติการวิ่งของอู้ไปเรื่อยๆอ้าวเจ้าภาพเข้ามาเลยได้เวลาแล้วการเจ้าภาพเข้ามาเรียนยอดชันตอนนี้เทพประโนประโนคุณลักษมีบรรดาเป็นผู้เชิญยอดชันขึ้นไปสู่พระพันเจ้าอ้าวในชักสนาอายอดชันวชิรเป้งเอาใส่คนหมอพระแก้ววชิรเป้งอันใส่ซองกันมาเพิ่มกระเด็นมาเดี๋ยวไม่ได้ใส่ยอดชันได้สวมยอดชันกระเด็นขึ้นเวลาเป็นมังกรลังคุณที่จำเริญอ้าว59สวมยอด59สวมยอดอ้าวในเรื่องจำมูก59สวมยอดดีไตเลิ่มบังเป็นผิดเริ่มเป็นผิดยางอ้าวสวมยอดแปลงโอ้ง59สวมยอดชันวชิรเพชรเป็นบังกระลับตรงตรงนะครับเออไตเวลาแล้วเป็นบังกระลับคุณที่จำเริ่มก้ามคุณรุ่งเรืองยกชันนะทำดีขึ้นเสียงขึ้นกองขึ้นกองเออยกเออดีกองหลวงขึ้นกองกองไฟเออสภาสามพุ่งเออสามพุ่งสามพุ่งสามพุ่งยันยันโตโตดีแก่โตเมสักดันยันนักดีฟันดันโตเมฟังฟังที่ใจโยมโอ้ยใจแก
ังมาพุทธานังนาคาปัตโตปังโคมาติจุนังตังตังสุมังตังตังสุตังตังตังสุโคติตังสุตังโตสุโคโตยะสุอังนัมมาจามิสุปะคังตินังกายะกัมมังปะจากัมมังปะคังตินังปะคังตินังThank you.
ได้ยกฉัตรเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ยกฉัตรมงคลขึ้นกลางกั้งบังเอาเหนือพระธาตุเจ้าวัดโบสถ์น้ำทิพย์เดี๋ยวเราจะได้ในการแห่ขบวนกันที9:09 น.หรือว่า9:19 จะได้แห่ขบวนข้ากับพระธาตุตอนนี้เราจะได้เตรียมความพร้อมด้านบนด้านล่างคณะสงฆ์คณะสัทธาสาธุชนพุทธบริษัทก็จะได้เตรียมความพร้อมตามลำดับนะครับเพื่อนวันนี้หลวงพ่อจะประมูลโสมพลคุณโยงท่าเจ้าคณะตำบลหันแก้วเจ้าวาดวัดศรีสว่างวันลายบ้านกวนท่านพระครูบาชัยประสิทธิ์ได้เป็นการนั่งเทียมอาสงเรียบร้อยและกรรมการคณะเจ้าท่าสาธุชนพุทธบริษัทได้ร่วมกันเดินทางมาครับThank you.
กมันปิดเลยอ่ะThank you.
ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะได้ไปแห่ข้ากระถิ่นพอจะเสียแบงค์ไหมถึงน้องโอเคโอเคยังไม่พร้อมไม่เป็นไรจะเป็นไร 9:45 ครับท่านเสียบแบงค์ลบยูงก่อนเนาะเสียบแบงค์ต้นลบยูงก่อนตอนนี้คณะแห่พักผ่อนสักครู่ประมาณ 9:45 ไปแห่
ตอนนี้ท่านใดที่จะไปแห่ที่เดินสะดวกนะครับอันดับแรกเชิญคุณพนิดานิยมทรัพย์ปฐุมมารับรับพระไตรเอกครับคุณพนิดาคุณพนิดารับพระไตรเอกจะรับพระไตรเอกพนิดาเชิญครับเชิญคุณพนิดารับพระไตรเอกด้านหน้าเขาจะรับกันทางหน้าเขาโอเคต่อไปคณะท่านดร.รัตนัญญาอัศวนิชากรเดี๋ยวคณะใหญ่ของเราที่เดินไปต้องเดินสะดวกงั้นนี่ดีกว่าคณะท่านอาจารย์ดร.รัตนพรคณะใหญ่เลยเดี๋ยวคนละหนึ่งชิ้นเดี๋ยวคนละหนึ่งชิ้นเลยอันนี้เป็นครับหยิบอันนั้นให้หยิบอันนั้นได้เลยเลือกตามใจชอบอยากถืออันไหนอันนั้นเลยครับอยากถืออันไหนหยิบอันนั้นเลยอะไรนี้ได้หนักนิดนึงนิดนี้อ้าวมาตรงนี้ใครยังไม่ได้ถืออะไรมาเร็วๆใครชอบอันไหนหยิบเลยคุณแม่ดอกเตอร์เพื่อนของเราที่หมองามดีสวยงามคุณแม่ดอกเตอร์เพื่อนของเราที่ไปนะเป็นหูทองยังไม่ได้ถืออะไรรีบๆมาหน้าพระประธานจะได้มอบหมายให้ถือไปแห่มาเลือกเลยเลือกหยิบตามใจชอบใครอยากจะหยิบอันไหนถืออันไหนมาเลยใครยังไม่ได้ถืออะไรมาตรงนี้เลยครับสภาบริหารนี่เยอะเลยมาเลยมาเลยที่นั่งบริหารลูกขึ้นเลยได้เลือกเลยเลือกหนึ่งสุดยอดงานเลยนะใครยังไม่ได้หยิบอันไหนมาเลยหมอนยังหลายใบผ้าห่มยังเหลือเยอะเลยผ้าหมอนไปแก่ไหมจะได้หนูทองสบายมาเลยครับใครยังไม่ได้หยิบอันไหนมาเลยใครยังไม่ได้หยิบอันไหนมาเลยผ้าหมอนหมอใครอยากจะถืออันไหนมาเลยมาหน้าพระประธานมารับคนละหนึ่งชิ้นขบวนร้องก่อนขบวนร้องก่อนห้าโมงคุณสตรีห้าโมงหมอนไปหมอนไปนะครับหมอนไปหมอนไปให้ใครพี่ขนมไปเธอมันต้องขนมถ้าเธอต้องโอ้ยที่ไปถ้าเธอต้องนี้
ักเรียนเข้าแถวนักเรียนเข้าแถวนักเรียนเข้าแถวลูกโอเคถ้าต้นพี่น้องชาวบ้านกลับมาเลยต้นพี่น้องชาวบ้านเขาเข้านี่เนอะต้นพี่น้องชาวบ้านมาพี่ต้นสถามาพี่ต้นสถามาต้นสถามาพี่ต้นสถามาสถามาต่อสัพพคนไม่ให้อันบอกมาอยู่พี่ตุ้งกระถินตุ้งกระถินอยู่นี่อันตุ้งกระถินพ่อตุ้งกระถินไม่ให้มันตุ้งกระถินไม่ให้มันตุ้งกระถินอยู่กลางอันอยู่กลางอันอยู่กลางอันก็อยู่ทางกลางใครอยากลำไม่ต้องถือนะคนไหนลำไม่ต้องถือคนลำอย่างเดียวอันนี้มันให้บอกถ่ายรูปถ่ายรูปยิ้มสวยถ่ายรูปหน่อยเจ้าภาพจ๋าถ่ายรูปหน่อยนับหนึ่งนับสองนับสามถ่ายรูปสถาเข้าด้านหลังเลยสถาเข้าด้านหลังเลยนับใหม่นับใหม่นับหนึ่งนับสองนับสามยิ้มพร้อมละเดินกองเข้าตั้งกลางเลยมองเลยเทพประสิทธิ์ศีลแห่จังหวะชิงมองเลยเดินช้าๆหน่อยจ้าเร็วไปเร็วไปเดินช้าๆหน่อยป้าป้าเนี่ยป้าเดี๋ยวก่อนจอดก่อนเดินช้าๆหน่อยนะจ้ามันเร็วไปนี่นี่นี่เดินช้าๆหน่อยนี่นี่ไม่เดี๋ยวก่อนนะมาขวางลำตรงนี้ให้หน่อยมันเร็วไปอ้าวกูเฮเฮมาอ้าวเดินรอบที่สองรอบที่สองThank you.
อีกหนึ่งรอบขอเสียงโหน้อยเบาไปนิดหนึ่งขออีกทีหนึ่งอีกหนึ่งรอบเชิญเลยครับไปอีกหนึ่งรอบนักเรียนเต้นเนี่ยนักเรียนนักเรียนเต้นโดยนักเรียนเต้นเต็มที่วันนี้ครูอนุญาตเต้นโดยวันนี้มันจันครูอนุญาตว่าครูมาโดยขนาดครูว่าอนุญาตให้เต้นได้ว่ะเร็วครูถึงประดาเฮ้ยโว้ยสุดท้ายจะได้ขึ้นบันไดแล้วนะจ๊ะเคลื่อนมาเคลื่อนมาอ
คลื่อนไปข้างหน้าเคลื่อนไปข้างหน้าขอเสียงหน่อยเครื่องขึ้นบันไดเครื่องขึ้นบันไดเครื่องขึ้นบันไดเครื่องขึ้นมาขึ้นบันไดมาแล้วกลับหลังหันเราจะถ่ายภาพเครื่องมาตุ้งตุ้งตุ้งอยู่ซ้ายขวาตุ้งอยู่หัวข้างใดหน้าตุ้งอยู่หัวข้างใดหน้าซ้ายขวาตรงอยู่หัวข้างใดหน้าบินหน้าออกไปสัพพะพลขึ้นมาสัพพะพลขึ้นมาสัพพะพลขึ้นมาเลี้ยงนี้สัพพะพลสัพพะพลขึ้นมาเลี้ยงนี้หันหน้าออกสัพพะพลขึ้นมาขึ้นมาอีกหลายๆขั้นขึ้นมาอีกหลายๆขั้นถอยมาถอยมาถอยมาต้นเงินสถาวางบนโต๊ะเหมือนเดิมต้นเงินสถาวางบนโต๊ะเหมือนเดิมต้นเงินวางบนโต๊ะเหมือนเดิมอ้าวเตรียมถ่ายภาพเตรียมถ่ายภาพต้นเงินวางบนโต๊ะเหมือนเดิมต้นเงินเดินดวงต้นเงินเดินดวงก็จะถ่ายภาพร้อนเตรียมพร้อมถ่ายภาพหน้าวิหารตะลับปักหัวดีๆนับ1 2 3ร้อนมากเลยขึ้นบนวิหารด่วนเก็บสัพพะพลนะจ๊ะนักเรียนนะพอได้ไปกันภาพไปไหนนั่งนี่ไหมลงไปนั่งไปจากนี้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับยินดีต้อนรับคณะเจ้าภาพขึ้นมาด้านบนวิหารวัดโบสถ์น้ำดิบเจ้าหน้าที่สองท่านรับท่านใดรับอุปกรณ์ต่างๆ
ขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณหมู่แห่ขอบคุณกองแท็กขอบคุณกองปูจาขอบคุณปาดกล้องของวงจะได้ลงกล้องลงของเนอวันเพ็ญเดือน12แต่ถ้าโบสถ์นั้นดิบรับวันนี้แล้ว
พรุ่งนี้มีฉันมีผ้ากฐินมาถวายอีกผืนหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะครับหมดสิ้นโบสถ์น้ำดิบรับแล้วรับวันนี้แล้วถือว่าหมดสิ้นต้องรอปีหน้า2568นี่บุญกฐินที่เกิดขึ้นครับก็เป็นบุญใหญ่เพราะ1ปี1วัดรับได้เพียงครั้งเดียวและมีการจำกัดเวลาจำกัดพิธีการเงื่อนไขหลายอย่างดังนั้นเจ้าภาพที่มาถวายพระกฐินเร่งขวนขวายหามาถวายให้สำเร็จทันเวลานะครับดังนั้นวันนี้1เราได้มาถวายทันเวลาอยู่ในเขต2เราได้มาถวายวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาสถ้าวัดนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาก็ถวายกฐินไม่ได้โบสถ์น้ำดิบเลยพรุ่งนี้ไปไม่ใช่กฐินนะครับเป็นผ้าป่าผ้าป่าที่มาได้ตลอดปีผ้าไตรเฉยๆมาได้ตลอดปีต้นเงินปัจจัยมาได้ตลอดปีแต่กฐินปี2567ของโบสถ์น้ำดิบเฉยๆมาได้แค่วันนี้เท่านั้นแล้วคุณโยมจะไปกี่วัดก็ได้แต่วัดนั้นนับในปีนั้นเพียงครั้งเดียวเวลาเหลือ17วันก่อนจะออกวันไม่เป็นคงดังนั้นวัดที่ยังไม่ได้รับกฐินยังมีสิทธิ์นะครับเพราะเวลาเหลืออีก17วันแต่โบสถ์น้ำดิบโบสถ์วันนี้ดังนั้นจึงต้องเร่งรีบถวายวันนี้รวบรวมปัจจัยรวบรวมทุนทรัพย์มาถวายให้สำเร็จดังนั้นวันนี้ทุกประการพร้อมจะได้น้อมเข้าสู่พิธีขอให้ท่านตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้ดีบารมีจะบังเกิดกฐินเป็นชื่อผ้าผมนำเรียนเจ้าภาพนะครับกฐินเป็นชื่อผ้าผ้านี้จะสำเร็จซึ่งบุญบัดนี้จะเป็นการจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรขอเรียนเชิญคุณพระนิดานิยมทรัพย์ปฐุมรักษ์ได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนด้วยระบบไฟฟ้าด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรณปัตตินี้ขอได้เชิญคุณพระนิดาครับเป็นผู้ใหญ่สำนักใหญ่เจ้าภาพเชิญทุกท่านโปรดประนมมือขึ้นโดยพร้อมเพียงกันครับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตให้เป็นสมาธิคุณพระนิดานิยมทรัพย์ปฐุมารักษ์จะได้กดสวิตช์บูชาพระรัตนตรัยด้วยระบบไฟฟ้าเป็นเครื่องสักการะต่อองค์พระพุทธปฏิมากรตั้งไว้ต้นอาสมครับและจากนั้นจะได้กลับเข้าสู่ที่นั่งรองของคุณเจ้าภาพครับต่อจากนี้ไปด้วยความเคารพตามธรรมเนียมปฏิบัติจะได้น้อมถวายบูชาสักการะด้วยทานผู้เพียรดอกไม้เป็นเครื่องบูชาหน้ารูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยก็ขอนิมนต์ท่านพระครูโสภณบุญโยภาครูบาเจ้าจงรวยครูบาเจ้าคุณต่อบุพลักษมณโตเจ้าคณะตำบลหานแก้วเจ้าวัดวัดศรีสว่างเข้าเกณฑ์ขันเข้าต่อดอกไม้ถวายสาธุครูบาเจ้าศรีวิจัยก็นิมนต์ครับซึ่งในการนี้น้อมถวายในลำดับที่หนึ่งสาธุชนประนมมือไว้นะครับบาศรีชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนาวันนี้เรามาสร้างบุญเมืองเหนือลำพูนเป็นเมืองบุญครูบาแกต้องขอบารมีครูบาเพราะครูบาเป็นนักสร้างทานนักสร้างบุญบำเพ็ญบารมี30ท่านอีกรูปหนึ่งดังนั้นครูบาเจ้าคุณต่อท่านเคารพในครูบาเจ้าศรีชัยและปีนี้ท่านสร้างรูปเหมือนครูบาศรีชัยเพื่อจะประกาศครูบาศรีชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกขององค์กรยูเนสโกครับปีนี้ท่านได้สร้างครูบาเจ้าคุณต่อเป็นผู้น้อมถวายครับลำดับต่อไปในคำรบที่2ครับการบัดนี้ก็ขอนิมนต์พระครูบาชัยประสิทธิ์ด้วยความนอบน้อมเข้าถวายทานผู้เขียนดอกไม้ต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยศรีวิชโยนักบุญแห่งล้านนาไทยครับครูบาอาจารย์ท่านวางแผนไว้ดีลำพูนตรงนี้จึงเป็นลำพูนเพราะมีต้นพูนเกิดขึ้นหลายรูปครูบาศรีวิชัยครูบาขาวพลีครูบาเจ้าองค์สาพัฒนา
ครูบาเจ้าโพนามมัจจโกนักบุญทั้งนั้นเกิดที่ลำพูนนะครับแต่นั้นลำพูนจึงมีแบบแผนเป็นเมืองพระศาสนาตอนนี้ครูบาเจ้าท่านสร้างครูบาสิทธิชัยมอบให้กับเจ้าภาพแถวเบื้องหน้าท่านสร้างรูปเหมือนพระประกาศองค์กรยูเนสโกนะครับทีนี้ที่ครูบามอบให้นั้นเป็นชุดพิเศษนะครับให้ปลื้มใจนะครูบาเจ้าคุณต่อมอบให้เลยเป็นปฐมฤกษ์ครับเห็นเจ้าภาพก็ถึงปลื้มใจและนักท่องเที่ยวพอใจตื่นเต้นขนาดท่านอีสาครับด้วยความเคารพเชิญคุณแม่กับลูกดีสิรินทร์ผสมบัตรครับรัตนมหาอุบาสิกาผู้ใหญ่น้อมถวายขันข้าวตอกดอกไม้คุณแม่กับลูกดีเชิญครับแม่ยืนเลยก็ได้นะครับแม่ไม่ต้องนั่งนะแม่น้อมศีรษะยืนเลยเบื้องหน้าบูชาสักการะคุณแม่กับลูกดีเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์ของวัดโบสถ์น้ำกิ่งคุณแม่อรุณีสิริพระสมบัติท่านจึงได้ให้เกียรติน้องถวายในการนี้นะครับลำดับต่อไปครับด้วยความเคารพขอเรียนเชิญท่านดร.ณัฐนันยาอัศวริชากรเป็นผู้แทนของเจ้าภาพผ่านดอกไม้เจ้าหน้าที่เชิญจะวางอยู่ด้านหน้าโต๊ะนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เชิญคุณท่านดร.ณัฐนันยาไปที่หน้าของบ้านครับจะเป็นผู้แทนของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหมดกับคณะสายใหญ่น้อมถวายถวายต่อพระนิยสงฆ์ถวายพระสุปฏิปันโนเป็นบุญของเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นเมื่อกี้คุณพนิดาถวายผู้เทียนต่อไม้ต่อพระพุทธเจ้าจากนั้นคุณมาเจ้าคุณต่อมาเจ้าเชยประสิทธิ์ถวายทานแม่อรุณีถวายทานผู้เทียนเพื่อเธอและธนัญญาถวายทานแล้วต่อจากนี้ไปจะเป็นความกันดาบในของศิษย์ครับท่านพระครูวิโรจน์ชยากรท่านมีครูบาอาจารย์ที่เคารพสองรูปจะถวายต่อท่านพระครูโสพลคุณโยธาลูกที่หนึ่งคาถาสิบประคุณคาถาทั้งหลายปีครูบาบุญต่อครูบาเจ้าจงประสาทวิชาให้บอดี้เทคสักการะเป็นกตัญญูครับนี่คือต้นแบบความกตัญญูจะทำให้ศิษย์เจริญดูพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์สร้างวัดครับเจริญรุ่งเรืองรูปที่สองถวายจากพระครูบาชัยประสิทธิ์ครับครูบาชัยประสิทธิ์ท่านเมตตาวันนี้เมตตาต่อท่านลูกศิษย์ท่านลูกศิษย์ก็เคารพต่อครูบาอาจารย์ศิษย์คนใดเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นศิษย์ที่เจริญรุ่งเรืองพัฒนาวันนี้ได้น้อมถวายเครื่องสักการะต่อท่านพระครูบาชัยประสิทธิ์ครับบัดนี้จึงได้น้อมถวายเป็นที่เรียบร้อยด้วยความเคารพต่อจากนั้นตามธรรมเนียมปฏิบัติจะต้องถวายธนบัตรพระรองที่ระลึกขอเรียนเชิญคุณพนิดานิยมทรัพย์วัฒนรัตน์มาที่ท่านพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์เพื่อจะถวายธนบัตรพระรองที่ระลึกในการให้ศีลในการนี้เชิญคุณพนิดาครับธนบัตรปีนี้คณะเจ้าภาพให้ช่างทำธนบัตรพื้นสีครีมตัดด้วยไหมสีทองเขียนว่ากระถิ่นมีริ้วแถบสีชมพูที่ระลึกงานทอดกระถิ่นและปักด้วยรูปดอกไม้น้อมถวายในการนี้นะครับประสงค์จะได้ใช้ให้สิ่งสาธุเข้ากันครับสาธุบริวารชิ้นที่หนึ่งชุดที่หนึ่งคือธนบัตรพัดรองในการให้สีผู้เทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะเราได้บูชาต่อพระพุทธบูชาต่อพระธรรมบูชาต่อพระสงฆ์เราจะได้ประเคนทานผู้เทียนดอกไม้ทำศีลอีกพันหนึ่งเชิญท่านดร.ณัฐนันยาอัศวริชากรยกทานผู้เทียนดอกไม้ขึ้นถวายหน้าพระพุทธเจ้าครับเก็บดอกไม้เรียกว่ามิตรสัตว์บูชาก่อนจะเข้าพิธีใดๆผู้เทียนดอกไม้เป็นของหอมดอกไม้เป็นของที่มีกลิ่นหอมสุขภาพสวยงามเกิดมาในชาติใดให้เรามีรูปโฉมพรรณพันธ์อันงามมีวรรณะประการผ่องใสอายุวันโอสุขังพลังอายุนี่อายุยืนนะวันโอนี่ไม่ได้แปลว่าผิวขาวนะแปลว่ามีออร่า
มีสง่ามีราศีมีวันนั้นวันพลังมีพลังสู้ขันสุขภาพร่างกายสมบูรณ์กราบพระรัตนตรัยกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสังฆเรนาพุทธังปูเชนิอิมินาสังฆเรนาธัมมังปูเชนิอิมินาสังฆเรนาสังฆังปูเชนิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิมัคยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะกายาติสรณเณนัสสะปัญจศีลานิยจามาทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะกายาติสรณเณนัสสะปัญจศีลานิยจามาตังหิยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะกายาติสรณเณนัสสะปัญจศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิ
สังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณังคัมมันังนิพพิทังอามัคคันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิอภินนาทานาเวระมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิสมาธิยามิกามเมสุปิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิกามเมสุปิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมานทัฏฐานานเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิฏฐานิสุราเมรยะมัชฌะปมาปัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิฏฐานิอิมานิปัญจสิกขาปัตถานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติยันติตัสสมาสีนังวิโสภะเยสะศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลเราจึงมีศีลอาภรณ์แปลว่าศีลเป็นอาภรณ์เครื่องประดับตนก่อนที่จะได้ให้ทานวันนี้ต้องศีลทานแล้วก็ภาวนาให้ครบพิธีวันนี้จึงจะสมบูรณ์แบบพวกเราทั้งหลายครับต่อจากนี้ไปศีลมีแล้วต่อจากนี้ทานทานของเราวันนี้เรียกว่าการทานกฐินถวายทานกฐินกฐินเป็นชื่อข้าไม่ใช่ชื่อเงินมีเงินปัจจัยมาถวายแต่ไม่มีข้าไม่เป็นกฐินมีแต่ข้าไม่ต้องมีเงินเป็นกฐินแต่ทำไมเราต้องประกาศยอดเงินในที่ประชุมให้ที่ประชุมสาธุเราทำไมต้องประกาศยอดว่าปีนี้เท่าไหร่ปีนั้นเท่าไหร่ไม่มีเงินได้ไหมได้ครับมีแต่ผ้ามาทำพิธีถูกต้องขั้นตอนถูกระเบียบตามวินัยนิยมเป็นกฐินสำเร็จแต่ทำไมต้องมียอดเงินเพราะปัจจัยกฐินมากับผ้าบำรุงวัดวาอารามได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเพราะกฐินปีหนึ่งมีครั้งเดียวเขาจึงรวบรวมเงินมาให้มากที่สุดถามว่าเรามาแต่ผ้าสำเร็จไหมสำเร็จครับไม่ต้องมีเงินก็ได้ทั้งที่มีเงินแต่ไม่มีผ้ายังไม่สำเร็จนะมีแต่ผ้ามีแต่ผ้าสำเร็จแต่วันนี้เราต้องเอาเงินมาเพราะทำไมเพราะเราจะใช้ปัจจัยตัวนี้ที่ติดมากับผ้าเป็นค่าน้ำค่าไฟถ้าไม่เอามาเราไม่ได้ปิดไฟปิดพัดลมหมดเพราะเราไม่มีเงินจ่ายค่าไฟจะก่อสร้างอันใหม่ก็ไม่สำเร็จสักทีเขาก็เลยมาที่ส่งผ้าตัวนี้เอาปัจจัยติดมาด้วยให้มากที่สุดจะสร้างจะทำอะไรมันจะสำเร็จเพราะบารมีของพระกฐินครับด
แต่ณตอนนี้บารมีจะเกิดขึ้นแล้วห้าผืนที่หนึ่งเรียนเชิญท่านดร.นัทธนัญญาประคองข้าไว้ให้ยืนด้านหน้าเป็นท่านที่หนึ่งต่อมาท่านต่อไปเจ้าหน้าที่เตรียมผ้ามอบให้กับเจ้าภาพครับเรียนเชิญมอบผ้าให้กับคุณพนิดาที่โยงทรัพย์ประทุมมารับครับรับอุ่นใจยืนด้านหน้าครับยืนด้านหน้าท่านดร.นัทธนัญญานำไปแล้วคุณพนิดานำไปอีกได้เรียนเชิญคุณแม่อรุณีศิรินทร์พระสมบัติครับรัตนมหาวาสิกาต่อไปเชิญคุณพีรพลคุณรดิวันกองอาสาเชิญนะครับจากนั้นขอเรียนเชิญคุณไพรัตน์คุณด้านเนียมทางรับหนึ่งใจนะครับขอประแทนแม่นางฟ้าของเราอีกสักสามท่านครับสักสองท่านอะไรครับคณะเจ้าภาพอีกสักสองท่านคณะผู้ร่วมบุญนะครับเชิญผู้แทนสองท่านรับอีกสองใจและส่งผู้แทนอะไรนะครับพี่กรชินีหนึ่งก็ได้ครับพระเติมพระธนพรกรชินีนะมาเลยอภิปรายชีมาข้างหน้าตัวที่ไปตัวไปมีพระไตรมีนะพระไตรมันต้องมีด้วยเลยครับถ้าไตรมีไตรมันก็จะมีด้วยเลยถ้ามีไตรมีข้างหน้าไตรมีไตรมีข้างหน้าด้วยกันนะครับมีข้างหน้าด้วยกันซ้อมแถวก็ได้ครับถ้าเราแถวที่หนึ่งเองเราซ้อมแถวนะมูลเจตจงให้มีใจมีจิตครับมีใจมายืนบางท่านเตรียมใจมาเองเตรียมบุญอย่างยิ่งบางท่านไม่ได้เตรียมใจมาไม่เป็นไรนะเตรียมแต่ปัจจัยบางทีรอบพระก็ดีใจนะครับได้บุญเหมือนกันมีใจมีใจถ้ามีใจประคองถ้ามีใจประโลมบุญครับความเป็นลูกของเราดูจะด่าดอกไม้ถวายพระครับบัดนี้เจ้าข้าแต่ละสายแต่ละคณะได้ยืนพร้อมกันแล้วเราจะกราบพระองค์สามจบพร้อมกันที่ดังและจากนั้นจะกราบตามเจ้าภาพเป็นคำถวายนะครับตามพระองค์สามจบพร้อมกันก่อนครับผมอิมังมะยังพันเตสัพปริวารังสัพปริวารังกะทินะชีวระทุสังกะทินะชีวระทุสังสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังสัพปริวารังสัพปริวารังกะทินะชีวระทุสังกะทินะชีวระทุสังปฏิคันหาปฏิคันหาตูปฏิฆาเหตวาจะปฏิฆาเหตวาจะอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกะทินังกะทินังอัตตะรัตตุอัตตะรัตตุอัมหากังอัมหากัง
ทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าจีวรกฐินข้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ครั้นรับแล้วครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้จงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุจากนั้นเราเอาผ้ากลับไปที่เก้าอี้รับรองทุกท่านเลยนะถวายใจนี้ก่อนครับหนึ่งใจสาธุผ้าที่เหลือเก็บไปก่อนนะครับไปคล้องไว้นะประคองไว้ที่มือก่อนเอาไปนั่งที่รับรองก่อนนะครับผ้าที่เหลือทั้งพวงประคองไว้ที่นั่งของเราครับประคองไว้นะครับผ้าที่เหลือของเราทุกคนต่อจากนี้ไปตั้งใจอยู่ในอาการอันสำรวมพระสงฆ์จะทำการอัปปโนกนกรรมผ้ากฐินครับฟังพระสงฆ์อุปโลงผ้ากฐินอยู่ในอาการอันสงบนะครับผ้ากฐินนาทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารปวงนี้เป็นของคุณพนิดานิยมทรัพย์ปฐุมารักษ์ดร.นัทนัญญาอัศวนิชากรคุณธีรพลรัติวันกองอาสาคุณยาวนิตอรินทร์พินโยภาสคุณแม่อรุณีสิรินทร์สมบัติพร้อมทั้งรัตนอุบาสกรัตนอุบาสิกาอันมาจากทิศทั้งสี่ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุสาหะน้อมนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาทวนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจจะเลื่อนลอยมาโดยนภาการแล้วหยาบลงในท่ามกลางสงฆ์ไม่ได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยินยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีจีวรอันเก่าหรือมีจีวรอันคร่ำคร่าหรือมีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมใจกันยินยอมให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเถิดผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านพระครูวิโรจน์สยามพรท่านเจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดิบแห่งนี้ซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินนภารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธาสัญญาสาธุการขึ้นโดยพร้อมกันเถิดสาธุ
ทำการอัปโลกนกรรมผ้ากฐินเรียบร้อยครับได้กล่าวว่าผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศเหมือนตกมาจากฟ้าระยะตกลงในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ไม่จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแต่มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ประชุมกระทำการยอมยกผ้าผืนนี้ให้แก่รูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นรูปนั้นหนึ่งจะต้องเป็นพระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ที่โยมมาถวายก็คือวัดโบสถ์น้ำดิบครบท่วน3เดือนถ้าวัดนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาไม่เป็นกฐินครับ2พระสงฆ์รูปนั้นต้องมีสติปัญญารู้ธรรม8ประการในหมู่พระกิจเป็นต้นพระสงฆ์จึงพิจารณาเห็นสมควรว่าผ้าผืนนี้ควรจะยกถึงแก่พระครูวิโรจน์ชยาภรณ์ผู้เป็นเจ้าวาดวัดโบสถ์น้ำดิบเพราะท่านจำพรรษาที่นี่อยู่ที่นี่เป็นเจ้าวาดที่นี่พัฒนาอย่างงดงามที่นี่ไม่มีพระสงฆ์รูปใดทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์แต่ให้สัทธาสัญญาสารการขึ้นพร้อมกันแล้วครับดังนั้นพระสงฆ์องค์ครองกฐินของคุณโยมเจ้าภาพปีนี้2567คือท่านพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์แล้วอนุโมทนาสาธุเมื่อได้องค์ครองแล้วท่านดร.ณัฐธัญญาประคองพานใหญ่มาถวายต่อองค์ครองครับและคุณพนิดาจะเป็นผู้ถวายบาตรเป็นบริขารลำดับที่หนึ่งเชิญแม่รุ่นีมาด้วยครับแม่รุ่นีศรีทศวรรษ3ท่านประคองด้วยกันนะครับน้องถวายประคองด้วยกันแม่รุ่นีมาด้วยถวายต่อประธานสงฆ์เจ้าว่าครับยืนได้ครับน้อมถวายสาธุการพร้อมกันครับสาธุจะนั่งยืนประจำการก่อนนะครับเจ้าหน้าที่จะส่งบาตรเข้าไปถวายสาธุพร้อมกันครับสาธุถวายบาตรท่านจะต้องเป็นลูกครองผ้าจริงๆท่านรับรองก่อนนะครับตามธรรมเนียมล้านนาไม่เหมือนธรรมเนียมไทยกลางไทยกลางนี่เราจะทำในอุโบสถเลยการเป็นผู้ครองผ้ากฐินต้องเป็นผู้ครองในเขตพระนครศรีมาก็คือที่มีลูกนิมิตถ้าไทยกลางในอุโบสถเนี่ยขึ้นได้ทั้งชายได้ทั้งหญิงแต่คนเมืองเหนือเนี่ยอุโบสถจะแยกไปอีกที่หนึ่งโบสถ์เนี่ยโบสถ์น้ำดิบเป็นอุโบสถเก่าแก่ตามธรรมเนียมเหนือจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นแม้แต่ตอนสวดผ้ากฐินอุโบสถอุปสมบทผู้ชายก็ขึ้นไม่ได้อันนั้นถ้าพระพุทธเจ้าจะต้องไปรุ่งรองในอุโบสถเขตนู้นและจึงจะกลับมาดังนั้นจึงมีประเทศของหลายบาทเพราะว่าจะเอาบาทบินทบาทออกมาฉลองบาทใหม่เมื่อกี้ฉลองตลับแล้วจะต้องฉลองบาทดังนั้นเลยจะหลับตาขึ้นในอุโบสถนะครับกลับขึ้นมาตอนนี้นิมนต์คณะสงฆ์ผู้สวดคณะสงฆ์ที่จำพรรษาในรอบนี้ลงสวดพระกฐินนะครับให้ครบ5รูปพอดีให้ครบ5รูปพอดีเราจะรออยู่ด้านบนนะครับเป็นลูกครองต้องลูกที่มีอุโบสถเขตพระนครศรีมาอันนี้เป็นวิหารวิหารคนเมืองเหนือนี่สำคัญนะเพราะในตำนานพระพุทธเจ้าประทับที่เชตวันมหาวิหารเมรุวันมหาวิหารบูพารามมหาวิหารดังนั้นวิหารจะปฏิสถานพระประธานอยู่พิธีทุกอย่างต้องทำในวิหารหมดยกเว้นการสวดพระกฐินก็ลงมาที่อุโบสถนะครับรอ10นาทีครับจะกลับให้เจ้าภาพThank you.
ตอนนี้ทุกท่านนั่งลงแป๊บหนึ่งนะครับจะได้นำเรียนเจ้าภาพระหว่างที่รอตอนนี้ยอดปัจจัยเดี๋ยวพระสงฆ์ตามธรรมเนียมครองผ้าเสร็จเราจะตักบาตรผมคิดว่าเราควรตักข้างบนนี้ไม่ต้องลงไปข้างล่างเพราะมันร้อนแล้วเราจะตั้งแถวตรงนี้ก็แล้วกันเนาะพระคุณเจ้าหลวงอุโบสถจะขึ้นบันไดที่ตะวันออกแล้วเราจะตักบาตรตรงนี้แล้วเข้ามานั่งพอพระคุณเจ้าครองผ้าใหม่เสร็จตามธรรมเนียมจะได้รับสิทธิพิเศษในหลายอย่างเช่นจะได้รับของที่เป็นบริวารทั้งหมดหมอนกราบผ้ารองอาสนะเครื่องมือโยธาการน้ำร้อนจะต้องถวายองค์ครองทั้งหมดแล้วก็พวกหมอนพวกอะไรจะถวายองค์ครองหมดอีกประการหนึ่งก็จะเป็นการถวายยอดปัจจัยที่บำรุงอนาถวายที่องค์ครองตอนนี้ยอดเรารวบรวมมาได้รับว่าตอนนี้ยอดฉันกับลูกแก้วที่เรารับไว้เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทแล้วก็จะเพิ่มเติมเป็นยอดกระถิ่นมาอีก 100,000 ตอนนี้เรามียอดปัจจัยที่จะถวายบำรุงอารามวันนี้ 300,000 นะครับ 300,000 บาทดังนั้นเมื่อเรามี 300,000 แล้วโดยคำเนียมปฏิบัติระหว่างที่รอนี้เพื่อจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเขาจะต่อยอดจะต่อยอดและการต่อยอดวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณไพรัตน์กับคุณล่าท่านนี่เป็นอุบาสกของอุบาสกอุบาสิกาลำพูนท่านเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครท่านไปอัญเชิญพระสมเด็จของบางหน้ามาครับเมื่อกี้อันนี้เป็นสมเด็จแท้จากบางหน้านะครับกรุงแต่ที่กรุงเทพท่านเชิญมากี่องค์นะคุณเจ้าสาม30หรือเปล่ามีแค่30นะครับแล้วก็ครูบาเจ้าคุณต่อท่านปลูกเสกอีกครั้งหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้าใครต่อยอด 1,000 ขึ้นไปรับสมเด็จองค์หนึ่งก็มีแค่30องค์อันนี้สมเด็จจากวังหน้ากรุงเทพมหานครเป็นของแท้ท่านไปเชิญจากกลุ่มสมบัติมาและมีแค่นี้ฮะเขาอัญเชิญมาอ้าวตอนนี้ท่านคุณพนิดาจะต่อ 2,000 บาทก็รับ2องค์จากครูบาเจ้าคุณต่อนะครับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวต่อแล้วปัจจัยถวายตรงนี้แล้วก็รับพระจากบางนะครับมีจำนวนจำกัดนะดังนั้นตอนนี้เจ้าภาพที่จะต่อยอดสาธุปัญหาวันนี้ชื่นใจนะอธิษฐานกินมงคลครับเอาไปปลอกเองแล้วผมยืมของพระราได้ไหมจะโชว์ให้เจ้าของที่เขาเชิญมาเข้าไปใส่กรอบอย่างนี้นะสวยมากนะครับตอนนี้ไม่ได้กรอบให้นะถ้ากรอบเพราะว่าบางท่านอาจจะไปกรอบของเองเป็นสมเด็จบางหน้านะครับอย่างนี้ของพระราชาประกอบอย่างนี้แล้วนะครับของพระราชาประกอบเป็นแบบนี้แล้วแต่เจ้าภาพจะประกอบเงินหรือประกอบทองนะครับพระท่านเชิญมาแค่30องค์แค่นั้นนะครับกลุ่มแต่ที่กรุงเทพเนาะของหลวงปู่สาธุอันนี้เป็นการต่อยอดนะครับสาธุสาธุน้อมอธิษฐานนะครับครูบาท่านปลูกเสกให้ขอให้รักษาให้ดีนะครับต่อยอดวันนี้ได้ของมงคลไปด้วยไม่ได้ต่อเฉยๆเป็นของจริงของแท้นะครับต่อวันนี้ได้รับวัตถุมงคลด้วยครับสาธุครูบาทักษะครูบาศรีวิชัยสาธุเชิญครับรับจากครูบานะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ
12องค์นะครับเหลือประมาณ12องค์ท่านใดจะต่อยอดจะรับยอด 1,000 หรือรับสมเด็จอีก12องค์องค์ละ 1,000 ขึ้นไปจากนั้นนะครับใครจะต่อยอดตอนนี้ได้ทราบจากพระครูเมื่อกี้ว่าแม่อรุณีสร้างเจดีย์บูรณะแล้วก็พื้นด้านนี้เราแม่อรุณีเนาะแม่อรุณีศิรินทรสมบัติจัดการรับเป็นเจ้าภาพพื้นด้านนี้ไปเสร็จแล้วตอนนี้มันเหลือพื้นด้านนี้ก็ถามพระครูวิโรจน์เมื่อกี้พื้นด้านนี้จะใช้แสนบาทก็คิดเป็นตารางก็ออกเป็นตารางละ99ดังนั้นใครอยากจะทำบุญพื้นก็ไม่99ร้อยก็แล้วกันตารางเมตรละ100บาทดังนั้นใครจะอยากทำบุญพื้นปูฐานตรงนี้พ่อแม่อรุณีเอาไปหมดละตรงที่เรียบร้อยแม่อรุณีจัดการให้ละกับพระธาตุดีหรือแล้วตรงนี้ถ้ามีแสนบาทเนี่ยเราคิดเป็นตารางแบ่งออกเป็นจำนวน 9,999 กองบุญกองบุญละ99มันจะครบแสนพอดีดังนั้นตอนนี้นะครับเพิ่มเติมกองละ100บาทดีไหมถ้าใดจะเพิ่มกองละ100 1ตาราง200ละ2ตารางก็มาถวายได้ตอนนี้ครับดังนั้นอธิษฐานก็ให้ปูพื้นฐานให้ปูพื้นดินเอาสักตารางอันนี้เมื่อกี้เป็นต่อยอดกระถิ่นแต่ตอนนี้จะทำบุญตารางนะครับตารางเอ็นตารางปลาเอามาอธิษฐานตรงนี้ได้นะครับตารางละ99ใครจะเอากี่ตารางตอนนี้ท่านเจ้าภาพจะนำกี่ตารางสักตาราง100บาท2ตาราง200เอามาถวายได้ครับอธิษฐานเพราะอันนี้เป็นตารางเอ็นอันนี้เป็นฐานนะเอามาถวายตรงนี้ได้ครับน้องถวายเดี๋ยวพระสงฆ์ลงมาก็จะได้มีการถวายปัจจัยทั้งหมดนี้ร่วมทำบุญในเชิญครับในเชิญท่านเลยตารางเมตรละ100อ๋อ 1,000 บาท10ตารางเมตรรักษาปุ๊บถ้าได้10ตารางก็เป็นวงหนึ่งฮะถ้าได้10ตารางเป็นวงหนึ่งอ้าวตารางเมตรละ100นะครับได้10ตารางเมตร3ปุ๊บอันนี้เป็นตารางต่างหากนะครับอ้าวตารางเมตรอันนี้อธิษฐานจิตปูพื้นตารางเมตรละ100อันนี้ท่านมากี่ตารางครับ10ตารางเมตรครับอีก 1,000 บาท3ปุ๊บรับอีก1วงครับอ้าวท่านมาเจ้าภาพอีก10ตารางเมตรครับ10ตารางเมตร 1,000 บาทสาธุ100เดียวก็ได้1ตารางก็ได้ครับถ้าไม่ถึงมันไม่มีกำลังมากเอา1ตารางก็ดีอีก10ตารางเมตรครับสาธุท่านเจ้าภาพมาแล้วอธิษฐานนะครับน้อมอธิษฐานบูชา10ตารางเมตรอีกท่านหนึ่งสาธุนะครับ 1,000 บาทน้อมอธิษฐานนะครับ10ตารางเมตรอีก 1,000 บาทครับสาธุอ้าวตอนนี้ใครจะเอา1ตารางไม่ว่ากันนะศรัทธาญาติโยมมีก่อใครจะเอา1ตารางใครจะเอา2ตารางมาเลยครับอันนี้5ตารางเมตรพื้นฐานปูฐานรากฐานชีวิตรากฐานของชีวิตสาธุ5ตารางเมตรมาอีก10ตารางเมตรเข้ารับท่านด้วยทำ1องค์สาธุอ้าวใครจะเอา1ตารางมา2ตารางมาได้นะครับระหว่างที่รอแม่ขอให้ตามพื้นทุกคนให้ปูฐานให้เตียงปูทุกคน1ตารางเมตร100บาทคุณแม่เชิญคุณแม่ได้หมดครับบุญไม่ปิดกั้นดังนั้นบุญตารางเมตรบุญปูฐานเบื้องขวาเนี่ยนะครับจะปูฐาน3คุณแม่มาลบ1ตารางเมตร2ตารางเมตร3คูณ200บาทไป2ตารางเมตรท่านเจ้าภาพคุณพนิดาอีก10ตารางเมตร 1,000 บาทสาธุอาสาธุคุณแม่มาอีกนะครับน้องถวาย1ตารางเมตรสาธุ1ตารางเมตรสาธุครับจะเป็นฐานคืบหน้าไปเรื่อยๆดังนั้นเพิ่มเติมฐานแม่รุ่นนี้ถวายฐานอันนี้ไปแล้วนะครับเพิ่มเติมทุกฐานนะครับใครจะเพิ่มเติมอีก10ตารางเมตร20ตารางเมตร30ตารางเมตรน้องถวายได้ครับสร้างวัดโบสถ์น้ำดินสร้างฐานคุณแม่มาละหนึ่งแม่มา10ตารางเมตรครับรับพระสมเด็จพระแม่ครับครับสมเด็จพระแม่เอาไปขอไปได้ไหมนะสำคัญยิ่งครับอ้าว10ตารางเมตร1ตารางเมตรมีอยู่ไหมเอ่ยดังนั้นเดี๋ยวเตรียมพร้อมนะครับลงมาเดี๋ยวจะไปแจ้งสภาญาติโยมเราไม่ต้องลงแล้วนะเดี๋ยวเราตั้งขบวนต้องพร้อมให้สภาญาติโยมเรามาตั้งขบวนจะโอโศกนะครับเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งเราไปชี้แจงคุณโยมข้างหน้านิดหนึ่งนะครับ
สภาที่อยู่ตั้งรูปเนิ่นกำเนียวข้าทุกเจ้าวัดเฮาคือทุกปีพระภูมิโลกชยาพรเป็นรูปข้าใหม่เฮาเจ้าอานิสงส์อานิสงส์ข้าอานิสงส์บาเพื่อไปตั้งแถวตั้งแต่ถึงขณะโอสถแล้วอ้อมมาตั้งวิหารที่เนิ่นแล้วก็ใส่บาตรใหม่ที่บนฉลองถวายวันนี้เป็นอานิสงส์ได้ใส่บาตรเงินกินเงินใจเพื่อเอามาใส่บาตรทุกเจ้าลูกคล้องผ้ากฐินใหม่อาจจะได้ใส่บาตรเงินกินเงินใช้ก็จะลองครับพระครูลงขณะมาแล้วเขาจะได้ใส่บาตรใหม่นะครับฉลองบาตรเตรียมปัจจัยไว้นะครับสภาญาติโยมข้างหน้าสภาตั้งแถวขณะโมโซเลยเด้อสภาตั้งแถวเลยเด้อThank you.
้าวตอนนี้ได้ตารางเมตรนะรวมตั้งแต่แรกเลยนะยอดต่อได้ 28,421 ยอดต่อได้ 28,421 นะครับเวลาขอบคุณข้าวสารทุกได้ 28,421 บาทนะครับขอบคุณครับอ้าวทุกท่านเดี๋ยวเรายืนแถวเลยนะอาจารย์ยืนแถวข้างๆเลยครับท่านยืนแถวเลยยืนแถวเอาผ้าไตรวางเก้าอี้ก่อนนะเดี๋ยวจะตักบาตรตั้งแถวเลยครับตั้งแถวตรงนี้เลยนะตักบาตรสถาตั้งแถวเลยเด้อรอคันใดเลยรอคันใดเลยอ้อมมาตะเพนเนอร์อ้อมมาหน้าวิหารเทศไสบาทใหม่ฉลองบาทใหม่อันนี้ตั้งแถวเลยนะตั้งแถวสองแถวเลยเรียนน้อยนะตรงนี้พยานปีนะครับพยานปีนะครับ
ดร.นัทธรัญญา2คุณแม่อรุณี3ใช่ไหมครับแล้วก็คุณพีรพลระดิษฐ์วันกองอาสาเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อนะครับคุณยมภาคุณอภัสราเนี่ยพยายามคุณพันธุ์เตอร์พัฒนาพรคุณวิไลพันธ์คุณจอมพันธ์คุณสุรณีคุณพินกุศลคุณนาคอนงคุณอัญชลีคุณมารุณีคุณทิติยาคุณเอียดศิริคุณอัชราพรคุณพิกุลคุณกิติการคุณอิสรีคุณปิติพัฒน์คุณองค์ชัยคุณเฉลิมพลคุณสิรินทิพย์เป็นต้นอ้าวตั้งแถวนะครับอ้าวเจ้าหน้าที่ส่งบริวารหอนมาเรื่อยๆประเคนเสร็จกับที่ประเคนเสร็จกับที่คนไหนจะได้อันไหนผมไม่รู้นะแล้วแต่โชคแต่เจ้าหน้าที่จะหยิบมานะนะครับไม่ได้เลือกนะสาธุสาธุข้าพี่น้ำรองเลยครับข้าผมข้าได้ข้าผมข้าได้หอนไหมอย่าโกรธนะตามดวงตามดวงนะครับแต่ได้หมอนเขาได้ผ้าผูกตามวงแม่รุ่นนี้ได้หมอนนอนสบายหลับก็ชื่นตื่นก็สบายเป็นบริวารของผมนะครับเครื่องมือโยนทางการน้ำร้อนตะวันบรรพุทธมาด้วยครับ
ไตรคนไหนมีผ้าไตรตั้งแถวนะครับคนไหนมีผ้าไตรตั้งแถวต่อนะครับพิจารณามาก่อนก็มาเก็บผ้าไตรต่อนะเอาเดียวเลยครับได้รับสิทธิพิเศษคุณสัมพันธ์คุณสัมพันธ์ถวายไว้หนึ่งด้านหน้าเลยครับสัมพันธ์สภาต้นข้างล่างต้นข้างล่างประจำโต๊ะนิมนต์ท่านอาจารย์พระสิงห์ไปรับต้นโยมทุกคนสภาต้นข้างล่างนะประจำรอไว้เลยเด้อสภาบ้านเราต้นไผ่ต้นมันตะลุ่มนิมนต์ท่านอาจารย์พระสิงห์ไปรับเกณฑ์นะครับขอให้ลูกอาภรณ์ในการ
ูกถวายคุณลูกต้นเอิญข้างบนทุกต้นนำถวายต่อครับต้นเอิญข้างบนวิหารต้นของใครบ้างข้างบนวิหารต้นมาถวายเลยครับต้นมาถวายเลยกับคุณแม่รุ่นนี้ท่านเตรียมถวายวันเกิดไปในเดือนธันวาคมที่พี่วันเองก็งานนะสุขภาพแข็งแรงตลอดกาลและตลอดไปอยู่กับลูกหลานได้นานๆได้คุยกันอย่างนี้ไปตลอดไหมนะคณะแก่นางฟ้าของพวกเราถวายทีละต้นลบดูคลองของอำไพนางฟ้าสวยงามตลอดกาลถวายต้นนี้สาธุต้นนางฟ้าต้นนางฟ้านะครับได้ทานด้วยนะครับทานต่อยอดด้วยทานต่อยอดด้วยมาลักก็ได้เกณฑ์แต่ละต้นนี่นะเกณฑ์ต้นปิดท้ายเกณฑ์ยอดตาลรวยเฮงๆสาธุนะสาธุขอบคุณครับขอบคุณเจ้าภาพเนอที่พกเต็มใจได้กินได้ตามแล้วสาธุกับที่รับรองเดิมต่อจากนี้ไปจะได้เชิญเจ้าภาพเข้าสู่ที่รับรองจะประกาศยอดนะครับวันนี้เดี๋ยวพระเจ้าภาพจะเข้าสู่ที่รับรองแล้วก็ท่านเจ้าว่าจะสมโภชสักนิดนึงแล้วก็จะให้พรสถานนั่งที่รับรองเริ่มต้นบ้านเฮาเนี่ยยังไม่ได้รวมยอดรวมที่หลังยอดกฐินนั่งทานประกาศให้ที่ประชุมอนุโมทนาได้รับทราบ1เป็นยอดฉัตรที่ยกเช้าวันนี้ 135,000 บาทอนุโมทนาสาธุยอดดวงแก้วของพระพาเจ้า 50,000 บาทอนุโมทนาสาธุต่อมายอดกฐินปีนี้เอามาเพิ่ม
ิ่มเติม 115,000 บาทอนุโมทนา3ภูรวม3ยอดแรกเป็น 300,000 บาทอนุโมทนา3ภูหลังจากนั้นระหว่างที่รอเราพากันต่อยอดโดยมีคุณไพรัตน์คุณล่านำวัตถุมงคลจากบางหน้าคุณแดงมามอบสำหรับผู้ที่ต่อยอด 1,000 บาทขึ้นไปและผู้ที่ร่วมบุญต่อยอดตารางเมตรละ99บาทได้ต่อยอดต่อ 28,421 บาทอนุโมทนาสาธุจากนั้นท่านดร.ลัคนัญญาก็จึงกล่าวว่าเมื่อกี้กองบุญ9,999กองบุญกองบุญละ99บาทผมลองคูณดูมันจะทวดแสนพอดีที่จะปูคืนนี้ก็เลยเอายอด 28,421 บาทลบ 100,000 ให้ปูคืนได้เลย 100,000 บาทท่านดร.รัตนัญญาก็จึงโอนมาเพิ่มอีก 71,50079บาทเป็น 100,000 บาทท้วนพอดีอนุโมทนาสาธุดังนั้นยอดยังไม่รวมของพี่น้องศรัทธาชาวบ้านณขณะนี้ยังไม่รวมนักนะครับอยากให้เป็นทางการ 400,000 สาธุปูพื้น 100,000 สำเร็จเรามีพื้นด้านขวาพื้นด้านซ้ายไม่อนุญาตจัดการให้พื้นด้านขวาแก๊งนางฟ้าและคณะพวกเราจัดการให้แสนบาทพวดแล้วขอบพระคุณครับนิมนต์พระเจ้าบ้านครับขอกราบถวายความเคารพในร่มบารมีของพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูโสภณบุญโยมท่านอันเกล้าได้ถวายความเคารพยิ่งศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านพรรษานี้เป็นพรรษาที่23ของอาตมาภาพที่บวชเป็นพระภิกษุรวมทั้งบรรพชาเป็นสามเณรด้วยปีนี้เป็นปีที่31ในการเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัฒน์ตลอดระยะเวลา31ปีตลอดระยะเวลา23พรรษาอาตมาภาพนั้นถือเอาคำสั่งสอนของหลวงพ่อซึ่งอาตมาภาพเป็นลูกโคนลูกคนเดียวหลวงพ่อโยมแม่ถวายไว้ให้พระพุทธศาสนาปัจจุบันท่านนำสอนอายุ70ปีหลวงพ่อท่านสอนอาตมาภาพตลอดว่าไปอยู่ที่ไหนขอให้เป็นต้นกล้าที่ดีจะเดินเติบโตให้เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นแก่ที่นั่นก่อนจะทำบุญกฐินโยมพ่ออาตมาภาพท่านล้มป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแต่โชคดีในความโชคร้ายคือเส้นเลือดในสมองตีบนั้นอยู่ในระดับ 30% ปัจจุบันต้องทำกายภาพบำบัดอาตมาภาพกลับไปเยี่ยมท่านท่านก็ยังฝากบอกอีกว่าเมื่อถวายลูกไว้ในพระพุทธศาสนาอานิสงส์ผลบุญแห่งการถวายลูกไว้ในพระพุทธศาสนาเลยทำให้พ่อนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากและขอให้ลูกอยู่สืบพระพุทธศาสนาต่อไปอาตมาภาพเลยมีความตั้งใจว่าชีวิตอาตมาภาพนั้นขอถวายไว้ในพระพุทธศาสนาและจะพัฒนาทางศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลและศาสนาธรรมพร้อมต่อยอดอาตมาภาพตั้งตนให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกพระลูกเนรปัจจุบันอาตมาภาพศึกษาอยู่ในระดับทุสดีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาปีหน้าจะสำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรที่มจร.วังน้อยพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นความฝันและความหวังและจะนำเอาความรู้ทั้งปวงต่อยอดเพื่อพระพุทธศาสนา
และในวันนี้เป็นปีติเป็นที่ยินดียิ่งตั้งแต่ได้ทราบข่าวคณะของคุณยอมเรียกรวมกันว่าแก๊งนางฟ้าซึ่งมาก่อบุญในการบรรพชาอุปสมบทท่าฤดูร้อนจนทำให้องค์พระแม่ครูบาอาจารย์พระครูบาชัยประสิทธิ์ต้องเสียน้ำตาเมื่อคราที่เอาสามเณรกลับมาที่วัดโคตรน้ำดิบคุณยมดอกเตอร์คุณยมแม่แดงก็ท่านจะเสียน้ำตาไปด้วยแต่มันเป็นน้ำตาแห่งความปีติและยินดีก่อต้นบุญต้นนั้นมาถึงร่มใบบุญมหาบุญในวันนี้ต้นบุญเป็นต้นบุญที่ยิ่งใหญ่มาเพื่อที่จะสร้างความเป็นบุญเป็นบารมีแห่งกฐินทานคุณโยมแม่รุณีสิรินทสมบัติท่านรัตนมหาอุบาสิกาอาตมาภาพได้รับการบวรณาอุปถัมภ์มาหลายครั้งโยมีชดาทานพัฒนาคมท่านประวินพัฒนาคมโยมเป็นปริมคุณยงสัมพันธ์ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดโยมีตุ๋ยบอกว่าไม่ทิ้งวัดโบสถ์น้ำดินยังไงก็ต้องมาในการบังคับของคุณแม่อมลาและคุณแม่วรณาที่ต้องพามาวันนี้จบพี่เดียวคุณชายเล็กจบพี่กรและก็ทุกท่านที่ได้มาร่วมกันเอฟซีรายการที่เดียวแน่นแม่สุดเที่ยวของอ้วนท่านก็ได้มาร่วมบุญวันนี้แม่สุดเที่ยวบอกว่าตั้งใจมาแม้ไม่มีใครมานั่งรถโดยสาร3ต่อก็จะมาถึงที่นี่ก็ถือว่าเป็นมหาบุญเป็นมหาบารมีอาตมาภาพได้ครองผ้ากฐินขึ้นมาได้ทราบข่าวมหาบุญอีกว่าทางบางพิธีแห่งวิหารหลังนี้ได้สำเร็จด้วยการบวรณาบุญของทุกท่านถ้าพูดอย่างไม่อายก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่เยอะอาตมาภาพร้องไห้ไปแล้วเราไม่คิดว่าทุกอย่างที่ตั้งใจจะสำเร็จดังนั้นขอมหาบุญมหากุศลและร่มแห่งเมตตาบารมีธรรมองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อว่าพระครูสมพลบุญโยมภาต่อว่าพระครูบาชัยประสิทธิ์ซึ่งท่านได้มีโยมมาที่วัดพญานาคราชท่านกลับไปก่อนและในความอุปถัมภ์ของคณะสัทธาวัดโบสถ์น้ำดิบกับโดยแม่หลวงเป็นจังหวัดชัยน้อยได้อุปถัมภ์วัดวาอารามขอบุญกุศลนี้บันดาลดลอานิสงส์แห่งกฐินทานบังเกิดผลให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้เจริญวัฒนาถาวรมีพลังใหม่สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาคร่ำครายแม้เกิดในภาวะชาติใดก็ดี 1. เกิดในปฏิรูปประเทศสัตว์อันเหมาะสม 2. พบแต่กัลยาณมิตร 3. ได้เข้าร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาและที่สุดแห่งความตั้งใจขอให้ทุกท่านเกิดร่วมในชาติแห่งพระศรีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระองค์และได้รู้ตามจนพ้นจากโภคสงสารทั้งปวงจตุรพิธนครชัยและทั้งสี่ประการจงบังเกิดแก่ทุกท่านอันมีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเถิดก่อนที่จะรับพรเราจะมอบทุนการศึกษาพระคุณเจ้าจะสนับสนุนการเรียนทุนที่1เป็นการเรียนการสอนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมเชิญพระผู้บริการได้รับมอบเชิญคุณแม่ทั้ง2ทั้ง3ท่านเลยครับ3ท่านเลยข้างหน้าเราทำบุญแล้วเราต้องทำทานต่อนะครับเป็นการศึกษาวัดก็ได้โรงเรียนก็ได้บุญได้หมดครับบุญเกิดแก่อาตมาภาพตั้งใจสนับสนุนทุนการ
การสอนสองโรงเรียนโรงเรียนละ 5,000 บาททุกท่านให้มีปัญญาเหมือนเจ้าของสมเนาะลูกหลานก็ขอให้มีปัญญาแสงสว่างและมีปัญญาสถาปัตย์สาธุสาธุในปัญญาไหมเรื่องที่สองโรงเรียนชุมชนตำบลน้ำดิบครับท่านผู้อำนวยการให้เกียรตินามนี้ที่สองครับการศึกษาปัญญาเกิดขึ้นกับสารภูมิในการเรียนต่อไปกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ยังให้พรงานที่ส่งกระถิ่นทานนับบารมีจะสำเร็จครับสัมพังคะ
นังรังคันตุสัมภะเทวตาสัมภะธรรมังเวนัสสันทาสนทิภะวันตุเตวัตุสัมภะมังคะนังรังคันตุสัมภะเทวตาสติให้มั่นเราจะทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาจะได้ครบด้วยทานศีลและภาวนาบุญนั้นจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์30วินาทีนะครับสำเร็จครบถ้วนทุกประการแผ่เมตตาว่าตามนะครับข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมกิจการงานทั้งหลายขอให้ได้รับกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านรับกุศลผลนี้เถิดได้ขึ้นกุศลมาวันตันหลวงนะครับเออวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโตสังฆัมมะธัมเมเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโตสังฆัมมะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโตสังฆัมมะเมพันเตวันตามิกัลลุปัชฌายัจจาริเยสัพพะเมวะโตสังธัมเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัมปะเมวะโตสังฆัมมาเมพันเตวันตามิอารังเมปัฏฐาสีมังสัมปะเมวะสังฆัมมาธัมเมพันเตวันตามิเจติยังสัมปะฐาเนสุติหิตาสนิรคาตุโยมหาโพธิสักกัลลังพุทธะตัมสัตตานาคะโลเกเตวะโลเกพรหมโลเกจัมปูติเปลังกาสรีระภาตุโยเกสาภาตุโยอรหันตาภาตุโยเจติยังกันทะติงจัตตุราสีติสาหัสเสพมะขันเทสเปสัมปาตเจติยังจะอะหังวันตามิสัพปะโสสุมาตัมปะคูโสคนปุญญภาพอาสุมาครูบาเจ้าสีวิจัยก่อนนะครับเนอวันตามิพันเตสัพพังปะราธังขัมมาธัมเมเตมยากะตัมปุญญังสามินาอนุโมทตัปปังสามินากะตัมปุญญังไมหังตะตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิสุมาทัตโตคุโสคนปุญโยภาพด้วยความนอบน้อมวันตามิพันเตสัพพังอัมปะราหังขัมมาเมพันเตมยากะตัมปุญญังสามินาอนุโมทิตัมปังสามินากะตัมปุญญังไมหังกะทัปปังสาธุสาธุอนุโมทา
อันตรายครับลมมันย่ำหรอที่มันย่ำมันหลุดหรอเปลี่ยนถ้าเขามาลงเรียนเขาต้องเปลี่ยนตัวแจ้งกับเพื่อนผมว่าเราลองลูกน้องเราที่มันทักแจ้งดีกว่าที่ไหนต้องทำทุกอย่างแม่นละทำทุกอย่างที่คุ้มค่าอยู่หรอแต่ละที่ที่มีกฎเกณฑ์ข้อแห้มเนี่ยอย่าปรับแปลงเลยนะแค่นั้นทุกแม่ก็ตัวนี้มาการมาเอาเลยที่พื้นที่กรรมการเขาที่ต่ำจูงจะเข็มจูงจะเช้าจูงหลวงผ้าทองตุ้งกรรมมือกรรมกรรมการกรรมการต้องเอาไปพบจูงหลวงมือกรรมเลยจูงจะเข็มจะเท่นะพบมาสองมือกรรมการถ้าโดนนี้พบมาบวชครับพบจูงจะเท่มาสองมือแปลง
สถานที่ลงชื่อคำถามที่ของบริการคือจบ